สวัสดีค่ะทงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะมาเจอเราซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะสไลด์แรกของเราก็จะเป็นขวาเหล่อเฉยฮั่นหยีขวาเหล่อเฉยฮั่นหยีแปลว่าอะไรคะแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะเราคงจะจําประโยคนี้กันได้แล้วนะคะขวายเหล่อเฉยฮั่นหยีฮั่นหยีแปลว่าภาษาจีนนะคะส่วนคําว่าเฉยเฉยแปลว่าเรียนนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะเรามาต่อคําศัพท์ของครั้งที่แล้วกันเลยดีกว่าค่ะยังอยู่ในบทที่สองก็จะเป็นตี้เออเคอนะคะตี้เออเคอแปลว่าบทที่สองนะคะบทที่สองของเราก็คือจงกัวอยู่ชนเมื่อจีเจียจงกัวอยู่ชนเมื่อจีเจียแปลว่าประเทศจีนเนี่ยมีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะอ่ะวันนี้มาต่อคําศัพท์จากครั้งที่แล้วนะคะยังไม่หมดนะคะคําศัพท์ของวันนี้นะคะช่วงชื่อคําศัพท์คําแรกนะคะคําที่หนึ่งจากรูปแล้วนะคะมีเด็กใช่ไหมคะไปปั่นจักรยานในสวนสาธารณะโอ้โหอากาศเย็นสบายมากเลยใช่ไหมคะเหลียงขว่ายเหลียงควายเพราะว่าเย็นสบายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะโอ้โหดูจากรูปแล้วก็จะเป็นเด็กผู้ชายถือพัดร้อนนะคะร้อนเนาะมีดวงอาทิตย์อยู่ใกล้มากเร่อเร่อแปลว่าร้อนนะคะอ่านว่าเร่อเร่อแปลว่าร้อนค่ะต่อไปนะคะคํานี้เลยค่ะคําว่าเหลิงเหลิงเหลิงแปลว่าหนาวนะคะต่อไปนะคะคำนี้ค่ะอบอุ่นนะคะแปลว่าอบอุ่นอ่านว่าน้วนหัวน้วนหัวแปลว่าอบอุ่นนะคะอีกคำนึงค่ะคำนี้คำว่าจุ้ยจุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นคำนี้มาแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าจุ้ยอย่างเช่นในประโยคก็จะเป็นหัวจุ้ยสีฮวนตงเทียนหัวจุ้ยสีฮวนตงเทียนก็จะแปลว่าฉันชอบฤดูหนาวที่สุดนะคะประมาณนี้เลยเรามาทบทวนคำศัพท์เมื่อกี้กันก่อนนะคะคำแรกค่ะเหลี่ยมควายเหลี่ยมควายแปลว่าเย็นสบายนะคะคำที่สองค่ะเร่อเร่อแปลว่าร้อนนะคะคำที่สามนะคะเหลิงเหลิงแปลว่าหนาวค่ะคำที่สี่ค่ะน้วนหัวน้วนหัวแปลว่าอบอุ่นนะคะส่วนคำที่ห้าคำว่าจุ้ยจุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะทีนี้นะคะวันนี้อากาศที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีอากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราซื้ออยู่ตรงโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเหลียงควายเย็นสบายนะคะเดี๋ยวลองมาอ่านคำศัพท์เมื่อกี้อีกรอบนึงนะคะจะคำที่หนึ่งก็จะเป็นเหลียงควายเหลียงควายนักเรียนพยายามฝึกออกเสียงด้วยนะคะเหลียงควายเย็นสบายนะคะเร่อเร่อร้อนเหลิงเหลิงหนาวน้วนหัวน้วนหัวอบอุ่นจุ้ยจุ้ยที่สุดอีกรอบหนึ่งนะคะเหลียงควายเย็นสบายเร่อร้อนหลึ่งหนาวน้วนหัวอบอุ่นจุ้ยที่สุดตอนนี้อากาศที่บ้านของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงควายเร่อหลึ่งน้วนหัวมีแบบไหนบ้างคะเราซื้อว่าน่าจะเป็นเหลียงควายนะคะหรือไม่ก็เร่อนะคะตอนเที่ยงเร่อขึ้นเร่อร้อนมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะเราซื้อมีการบ้านด้วยค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์นะคะมี5ข้อนะคะนักเรียนมี5ข้อไม่ใช่6ข้อนะ5ข้อนะคะตามนี้เลยค่ะจดลงในสมุดนะคะเราซื้อใส่มาในสไลด์เดียวกันแล้วนะคะก็คําเมื่อกี้แหละค่ะมีเหลียงควายเร่อเหลิงล้นหัวแล้วก็จุ้ย5คำนะคะจดทั้งตัวจีนพินอินแล้วก็คำแปลลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเวลาเขียนค่ะอย่าลืมนะคะอย่าเลยออกนอกบรรทัดนะคะพยายามให้อยู่ในบรรทัดนะอย่าให้มันเลอะมาแต่ถ้ามันพยายามแล้วเขียนแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเลยสักนิดนึงก็ให้อภัยกันได้นะคะแล้วก็เวลาจะเขียนเนี่ยถ้านักเรียนเขียนกับดินสอได้ก็ยิ่งดีนะคะเวลาลบจะได้ไม่เลอะนะคะถ้าจะเขียนกับดินสอเนี่ยก็พยายามเลาดินสอให้ปลายดินสอเนี่ยแหลมๆนะคะเวลาจะเขียน
ตัวอักษรจีนเนี่ยมันจะเขียนแล้วจะสวยขึ้นนะคะส่วนคนที่เขียนกับปากกานะคะคนที่เขียนกับปากกาเนี่ยพยายามตวัดเส้นนะคะตวัดเส้นมันจะได้ไม่ดูแบบตัวอักษรมันจะไม่แข็งทื่อนะคะนักเรียนก็พยายามดูว่าเส้นไหนในคำนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่บางเป็นเส้นที่บางๆแล้วก็จะมีเส้นที่หนาอยู่ใช่ไหมเส้นที่หนาคือการที่เราลงปากกาไปอันแรกแล้วก็ตวัดไปอย่างนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเทคนิคการเขียนตัวอักษรจีนให้สวยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านเราซื้อกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีใครสงสัยเกี่ยวกับงานของเราซื้อในวันนี้ก็สามารถทักมาหาเราซื้อได้นะคะในไลน์ส่วนตัวนะคะเวลาส่งงานก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้การสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ